โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ต้องตั้งนโมจะเทศคือวันนี้ไม่ได้ต้องรับศีลไม่ได้อาราธนาศีลอาราธนาธรรมก็นโมเทศเลยโยมนั่งสบายตามสบายไม่ต้องประนมมือก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ตามแต่ถนัดที่เราจะนั่งให้สบายใจวันนี้ก็มีโอกาสดีที่ได้มาพบกับญาติโยมผู้สนใจปฏิบัติธรรมฟังธรรมเพื่อทำจิตใจของตนเองให้เกิดความสุขสงบในชีวิตประจำวันนานๆก็จะมาสักครั้งหนึ่งความเป็นจริงก็ถือไม่มาก็เหมือนมาเพราะก็รู้อยู่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแหล่งสถานที่ที่ทุกคนสนใจเข้ามาอบรมศีลธรรมกันไม่ได้ขาดทุกวันพฤหัสถือพระองค์ใดจะมาโยมก็ตั้งใจมาปฏิบัติกันทุกคนก็มีศรัทธาอยู่ตลอดไม่ได้เสื่อมไม่ได้คลายไปก็นับว่าเป็นสถาบันที่ทำเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้กับคนในกระทรวงอุตสาหกรรมได้เรียนรู้พุทธธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ให้คนภายนอกได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติได้อีกด้วยก็นับว่าสถานที่แห่งนี้มีประโยชน์มากที่เอาไว้เป็นสถานที่ฝึกจิตใจเหมือนกับเราทำกระทรวงนี้ให้เกิดมีความสุขสงบร่มเย็นมีธรรมะที่ส่องแสงสว่างอยู่ในสถาบันนี้ก็นับว่าพวกเราก็จะได้ไม่มืดมนไม่หลงไหลเดินทางผิดๆที่บางคนก็ไม่รู้จักทางไม่มีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรทางชีวิตที่จะทำให้ตนเองมีความสุขนั้นทำอย่างไรแต่ถ้าโยมเข้ามาสถานที่นี้เพียงไม่กี่ครั้งก็จะเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นควรมีความสงบจึงจะเจอความสุขความดีนั้นไม่ให้คนอื่นทำให้เราเราต้องทำเอาเองเราจะไปหวังให้คนอื่นยกย่อปอปั้นให้เราวิเศษไปก็ความจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ความจริงก็ต้องเป็นความจริงที่อยู่ในตัวเราเราจะมีบุญไม่ใช่จะเอาบุญคนอื่นมายกให้เราเรามีบาปไม่ใช่คนอื่นจะยกบาปให้เราเราก็ต้องสร้างของเราเองสุขใจก็ไม่มีใครจะยกให้เราได้นอกจากเราจะทำให้เราสุขใจเองทุกข์ใจก็ไม่มีใครจะยกให้เราได้นอกจากเราจะยกเข้ามาใส่ใจเราเองความจริงรัตนตรัยนี้ก็เป็นสิ่งประเสริฐที่กันทุกข์ได้จริงๆแต่คนเรามองไม่เห็นทางเองไปขวนขวายวิ่งหาแต่ทางข้างนอกไปหมดก็เลยไม่เจอความสุขจริงๆแต่ถ้าเราวิ่งก็หาธรรมะซะอย่างนี้แล้วก็สบายใจชั่ว5นาที10นาทีเราก็ยังเป็นบุญกุศลอย่างมากได้ผ่อนคลายอารมณ์จิตใจที่ตึงเครียดกับการงานชั่ว10นาที15นาทีเราก็ดีกว่าเราไปออกทางอื่นออกทางอื่นมีแต่ทางที่ออกที่เสียหายกับ
จิตใจเสียหายกับร่างกายเสียหายกับเงินทองไม่เกิดเป็นบุญกุศลในการช่วยตัวเองได้เลยฉะนั้นอาตมาก็ขออนุโมทนาว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำพวกเราให้เป็นคนดีทำพวกเราให้เป็นคนสงบเย็นมีความรู้เห็นว่าธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าท่านนั้นเองจะเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ทางอื่นไม่มีเลยเราไม่ควรเดินเลยควรเดินทางคำสอนของพุทธเจ้านี่เริ่มต้นจากการฝึกตนเองให้รู้จักควบคุมใจการควบคุมใจตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวได้นั่นแหละคือเอตคตาใจเป็นเอกใจเป็นหนึ่งพอเราเมื่อใจเป็นเอกใจเป็นหนึ่งก็เหมือนคนเราใจเดียวก็มีความสุขถ้าคนที่คิดอยู่หลายๆอารมณ์คิดอยู่หลายๆใจมันก็เกิดทุกข์เกิดวุ่นวายเกิดความพวงหน้าพวงหลังไม่วางได้ไม่สงบได้ฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงว่าสอนให้ยกใจตัวเองอย่าปล่อยให้ใจตัวเองให้ตกต่ำขุ่นมัวเศร้าหมองตกอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีไอ้เรื่องที่ลายๆมาเราก็พยายามปรงมันตัดไปให้ตั้งสติใหม่ที่เราจะควบคุมตัวเองให้สงบเย็นลงสงบที่ไหนสงบที่วัดก็ไม่ใช่สงบที่บ้านก็ไม่ใช่สงบที่ตัวเราที่จิตของเราเมื่อเราสงบได้นะเราจึงจะรู้ว่านี่แหละทางเดินของชีวิตชีวิตต้องหาทางสงบตัวของเราเราก็ต้องรู้จักตัวเองเราจะเรียนรู้อะไรอะไรก็เรียนไปแค่นั้นเรียนเพื่อหาเงินหาทองเรียนเพื่อหาการงานเรียนเพื่อเป็นปัจจัยให้ตัวเองได้อยู่มีอัตภาพเป็นอยู่มีกินมีใช้แต่ว่ายังไม่สงบสุขแต่ว่าเรียนดูธรรมะเรียนพุทธศาสนาในเรียนดูใจตัวเองเรียนดูใจตัวเองนี่เห็นทันทีเห็นดีเห็นชั่วเห็นผิดเห็นถูกเห็นสุขเห็นทุกข์ทันทีเราจะไปดูคนอื่นสักร้อยคนพันคนเราก็ไม่ฉลาดได้เราจะไปเรียนข้างนอกเรียนยังไงมันก็ไม่รู้ใจตัวเองฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคือสอนให้มองตัวเองมองด้านในใจของเราเนี่ยถ้าเรารู้จักว่าเราสงบได้นั่นแหละนั่นในยอดบุญนั่นในยอดธรรมเรียกว่ายอดศีลยอดธรรมก็เลยเป็นยอดหญิงยอดชายเป็นยอดของคนดีเราต้องเรียนเอาสุดยอดคือรู้จักใจตัวเองที่สงบเป็นนั่นแหละใช้ได้เราไม่ใช่บังคับให้สงบไม่ต้องบังคับใจเราจะทำให้สงบต้องฉลาดทำเพียงมารู้ว่าลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างไรรู้ลักษณะลมก่อนแล้วก็รู้ลมหายใจออกมีลักษณะอย่างไรถ้าคิดดีๆนะพระพุทธเจ้าสอนให้คนเราเนี่ยรู้จักพิจารณาอย่างละเอียดที่สุดเลยพระพุทธเจ้าสอนคนให้รู้จักฉลาดในการรู้จักตัวเองให้รู้จักจิตใจที่ละเอียดอ่อนคนเราถ้าทำใจละเอียดอ่อนไม่ได้แล้วไม่มีความสุขเหมือนคนนุ่งผ้าหยาบๆนั่นแหละคนเอาผ้ากระสอบเอาผ้าหยาบๆมานุ่งไม่สบายใจแต่ถ้าคนเอาผ้าไหมผ้าม่วงเอาผ้าแพรมานุ่งมันละเอียดมันเย็นกายเย็นใจมันสบายใจเพราะอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มของเรามันประณีตมันละเอียดฉะนั้นจิตที่เราจะทำให้ละเอียดเราก็ต้องฉลาดต้องเข้าใจว่าลมของเราเนี่ยยิ่งกว่าผ้าอาภรณ์ที่ละเอียดอีกถ้าเราจับกำหนดรู้ได้นะยิ่งกว่าเรานุ่งผ้าสวยๆงามๆที่เป็นเนื้อราคาหมื่นราคาพันอีกแต่เราต้องมากำหนดที่ตัวเรากำหนดที่หน้าของเราให้เห็นชัดกำหนดมาที่ลมของเราให้เห็นชัดว่าสติเราอยู่ตรงไหนใจเราอยู่ตรงไหนเราเรียกกลับมาได้ไหม
เอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ไหมหรือใจมันไปอยู่กับใครใจมันวุ่นวายไปอยู่กับการกำงานหรือเปล่าอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับอดีตอนาคตหรือเปล่าถ้ามันไปอยู่กับอดีตก็อย่าไปคิดมันเลยคิดไปมันโศกเศร้าเปล่าถ้าอยู่กับอนาคตอย่าไปคิดมันเลยขอทีเถอะมันเล่าร้อนไม่มีประโยชน์อะไรสงสารใจดวงนี้เถอะให้ว่างบ้างสักพักหนึ่งพอดิ้นรนต่อสู้กับการงานมาตลอดวันตลอดปีตลอดเดือนแล้วทำไมจึงไม่หยุดสักทีขอให้พุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจเราบ้างเถอะเย็นลงสักพักหนึ่งเราก็ถามใจตัวเองสอนใจตัวเองเตือนใจตัวเองตั้งสติไว้ในผูกใจไว้กับลมเหมือนผูกงัวผูกควายผูกช้างผูกม้าต้องมีหลักจะผูกจับสัตว์ถูกผูกลิงผูกข้างผูกอะไรก็สุดแล้วแต่อยู่ทั้งหมดแต่ต้องมีหลักเราก็เอาใจของเรามาผูกไว้มันชอบดิ้นรนมันชอบไปลิงมันชอบคิดนึกมันส่งใจไปสู่อดีตเก่งส่งใจไปอยู่กับอนาคตเก่งมันไม่ยอมอยู่เฉยๆแล้วก็ผูกมาไว้ที่ลมให้เห็นลมของเราละเอียดหรือหยาบเพ่งดูเพ่งไม่ใช่ตั้งตาเพ่งเพ่งดูคือการเอาจิตเข้าไปจับรู้หายใจเข้ายาวรู้ไปถึงไหนให้รู้หายใจออกยาวออกสั้นรู้อยู่ที่สองช่องจมูกจับลมไม่โยมทำตามอย่าไปนั่งคิดนั่งคิดไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เกิดปัญญาขวังไปเองขวังอะไรก็เข้าใจหมดภาวนาไปเถอะนั่งอย่างไรก็ภาวนาได้ให้ใจเข้าก็รู้อยู่ที่ลมหายใจออกก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกถ้าจำไม่ได้นึกเมื่อเราเห็นเคยเห็นตัวเองในเงากระจกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนี้เดียวประมาณถ้าไม่เล็ดงากลมติดปลายจมูกไว้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทไม่ต้องไปทำอะไรมากทำเพียงใจรู้ลมเท่านั้นก็เข้าใจตัวเองขึ้นแล้วเรียนธรรมะคือเรียนสงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วก็จะรู้อะไรเป็นลำดับลำดับไปรู้ว่าศีลอยู่ตรงนี้เองสมาธิอยู่ตรงนี้เองปัญญาก็จะเกิดขึ้นจะนึกอะไรก็แทงตลอดได้จะไปพิจารณาผมก็เห็นผมไปพิจารณาขนก็เห็นขนไปพิจารณาเล็บก็เห็นเล็บพิจารณาฟันก็เห็นฟัน พิจารณาหนังก็เห็นหนังพิจารณารอบตัวเองก็เห็นรอบตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระพอใจของเราเป็นพระก็ใจก็เริ่มสงบมันก็วางเฉยได้ใครล่ะสร้างพระสร้างพระใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าไม่ได้สร้างพระในใจไม่เคยทำสมาธิมันก็ไม่ได้บุญกุศลเท่าที่ควรได้แต่ปลื้มใจในเมื่อนึกถึงพระแต่พอเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้พระก็หายไปแต่เราเอาตัวเราเนี่ยทำเป็นพระเห็นพระที่ใจเราคนที่ทำเห็นตัวเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิน่ะคนสร้างพระใหญ่ที่สุดในโลกได้ทั้งโลกนี้แล้วก็ได้ทั้งโลกหน้าพระที่ละบาปบำเพ็ญบุญพระที่ทำใจให้เป็นกุศลนั่นแหละเป็นพระทองหรือเป็นพระแก้วหรือพระที่เป็นพระที่จะบูชาไว้ในใจของเราตลอดไปอันนี้เราหัดสร้างพระปั้นพระในใจเราให้มีรูปร่างลักษณะอย่างใดแล้วก็จะงามทั้งกายทั้งใจสร้างพระคือทำใจให้สงบพอเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกสติของเราดีนั่นแหละตัวเราเนี่ยเป็นพระแล้ว
ถ้าตายเดี๋ยวนี้ก็มีที่พึ่งไม่ตกนรกเลยถ้ามีพระทำให้ถึงฌานได้ถึงฌานถึงสมาธิถึงสมาบัติหรือว่าทำให้พ้นจากทุกข์ได้เราต้องสร้างพระที่ใจเราก่อนเวลาน้อยก็ทำได้มากถ้าเราไปสร้างพระข้างนอกเลยต้องสร้างกันเป็นสิบสิบเป็นปีปีแต่สร้างที่ใจเรานะสร้างแค่4-5 นาที10 นาทีก็ทำได้ให้เราก็จะภูมิใจว่าโอ้พระอยู่ที่ตัวเราแล้วเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนกินเดินนั่งนอนเราก็รู้จักคุมใจตัวเองให้สงบลงลองดูลมของเราสิเป็นอย่างไรลมที่พ่อแม่ถ่ายให้มาจากเราเนี่ยเราได้มาจากลมพ่อแม่ที่เราได้หายใจทุกวันนี่ไม่ใช่ลมของใครนะลมของพ่อแม่พ่อแม่ก็ขอต่อมาจากพ่อแม่อีกทีธาตุไฟก็ดีธาตุดินก็ดีธาตุน้ำก็ดีธาตุลมอยู่ในตัวเราก็ดีพ่อแม่ถ่ายให้เรามาใช้เหมือนควายแม่ของเราเนี่ยมีดวงหนึ่งเราของเราก็ไปต่อมาจากแม่ดวงหนึ่งจึงได้มาสว่างที่ตัวเราฉะนั้นลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราหายใจทุกครั้งก็เป็นลมมาจากพ่อจากแม่เราที่ได้มาประกอบให้เราเป็นตัวเป็นตนเราก็เอาลมเนี่ยรู้จักประพฤติปฏิบัติกำหนดรู้ทำความดีอย่าเผลอตัวไปคิดอะไรจนวายใจจะไม่เป็นบุญกุศลในตัวเราเนี่ยธรรมะโยมเรียนที่ตัวเรานี่เองไม่ต้องไปอ่านที่ใครเลยพระธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อๆอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาคือแล้วก็ย่อจากศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่ใจเฉยนี่เองอยู่ที่รู้ใจนี่เองหญิงก็ดีชายก็ดีคน108,000ประการไม่มีเรื่องอะไรเรื่องใจตัวเดียวแพ้ใจแล้วเป็นทุกข์ชนะใจได้เป็นสุขชนะใจได้เป็นสงบแพ้ใจแล้วไปนรกชนะใจตนเองไปสวรรค์ดีก็อยู่ที่ใจชั่วก็อยู่ที่ใจฉะนั้นเราไม่ต้องไปแก้ไขเลยอย่ามองว่างของเราก็ฝึกใจของเราให้เป็นบุญกุศลอย่างนี้นั่งอย่างไรก็ได้ขอให้ใจสงบก็แล้วกันแต่ที่ว่านั่งสมาธินั้นเพื่อต้องการจะทำให้ตัวเองมีขันติคนที่นั่งขัดสมาธินั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งใจ10นาที15นาทีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงอะไรก็สุดแล้วแต่นั่นหมายถึงว่าฝึกให้จิตตัวเองเข้มแข็งต่อสู้กับเวทนาที่มาลบเรากับขันธ์5เพื่อชนะเวทนาแล้วเวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไล่เวทนาได้หมดเมื่อมีความแก่ขึ้นมาก็ไม่เสียใจจะมีความตายขึ้นมาก็ไม่เสียใจเพราะฝึกสมาธิไว้สู้กับเวทนาได้แต่ว่าถ้านั่งทำใจให้ว่างนั่งเวลาใดก็ได้นั่งอิริยาบถใดก็ได้นอนก็ทำใจให้ว่างได้นั่งเหยียดเท้านั่งห้อยขาจะนั่งอยู่ในลักษณะเอ็นพิงอะไรก็ได้ทั้งหมดการทำใจนั้นตั้งไว้คือตั้งอยู่เรื่อยตัวนอนแต่ใจตั้งตั้งสติคืออุเบกขาคือเอตคตาเอตคตานี้ใช้เวลาฝึกสมาธิพยายามทำใจให้เป็นหนึ่งดีก็ไม่คิดชั่วก็ไม่คิดทำใจเฉยรู้อยู่ที่ภาวนาเรื่อยไปหายใจเข้าแล้วก็พูดหายใจออกแล้วก็โทรมาพิจารณาร่างกายก็เห็นเกศาคือผมแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำรอบศีรษะเราเห็นทุกเส้นนึกถึงผมของเราเราทำไมจะนึกไม่ได้ล่ะของเราเนี่ยนึกของคนอื่นเรายังนึกได้นึกของเรานึกไม่ได้นึกของอยู่ติดกับตัวเรา
เราก็นึกเห็นเส้นผมพิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขาวดำแล้วก็พิจารณาทำไมพุทธเจ้าจึงให้เรียนแค่นี้เองก็เรียนแค่นี้เป็นพระอรหันต์ก็มามากมายสมัยพุทธเจ้าเรียนแค่ผมเส้นเดียวเนี่ยเป็นพระอรหันต์กันมากมายเลยเอาถ้าเรียนเส้นผมยังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญาท่านก็ให้พิจารณาว่าเส้นผมเนี่ยมันเปลี่ยนได้มันดำแล้วมันก็ขาวได้แล้วมันก็ร่วงหลุดมันก็หมดไปสิ้นไปได้ถ้าไม่ซักไม่ล้างมันก็สกปรกไม่สะอาดได้ท่านให้เรียนรู้เท่านี้เองธรรมะท่านไม่ให้เรียนไกลตัวเองพุทธเจ้าให้เรียนที่ตัวเองถ้าเรียนไกลตัวเองมันหลงธรรมะถ้าเรียนที่ตัวเองมันฉลาดอยู่กับธรรมะใจมันจะเป็นบุญกุศลง่ายแก้ทุกข์ที่ใจเราท่านบอกว่าเรียนธรรมะไกลตัวเองก็เหมือนคนไฟไหม้ศีรษะตัวเองแต่ไปดับที่ศีรษะคนอื่นไฟไปลุกศีรษะตัวเองแต่เอาน้ำไปราดศีรษะคนอื่นให้เย็นมันก็เย็นคนอื่นมันไม่มาเย็นศีรษะเราท่านบอกเรียนธรรมะต้องมาดับศีรษะตัวเองแก้ที่ใจเราบอกว่ามันร้อนที่ใจเราตั้งหากมันคิดที่ใจเรามันทุกข์ที่ใจเราท่านบอกให้มาแก้ที่ใจเราก็พิจารณาไปที่มันเป็นอย่างไรมันเป็นความจริงแล้วก็พิจารณาเรื่อยท่านบอกให้พิจารณาเห็นความจริงมันจริงไหมเราพิจารณาก็อ๋อนี่ผมของเรานี่ขนของเรานี่เล็บของเรานี่ฟันของเรานี่หนังเราก็พิจารณาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ให้เห็นก่อนกรรมฐานนี่ต้องทำให้รู้ให้เห็นให้ใจนี่จับอยู่กับกายของเราก่อนอย่าให้ใจนี่เคลื่อนย้ายไปคิดถึงคนอื่นทุกลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าแล้วก็พูดให้ใจออกแล้วก็โทศึกษาแค่ลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยสำหรับผู้ปฏิบัติเราก็รู้ลมของเราเรื่อยๆทำใจสบายว่างปล่อยวางให้หมดเรื่องอะไรๆเราก็ไม่เอามาคิดคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์กับใจเราทำใจว่างเนี่ยทำใจเป็นพระทำใจเป็นพุทธเจ้าแล้วเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเรื่องดีที่สุดควรดีใจว่าโอ้เกิดมาแล้วได้เดินตามทางพระพุทธเจ้าเดินตามทางพระพุทธเจ้าคือเดินทำใจนี้เองเหมือนกับเราได้มีพระพุทธเจ้าในใจเรามีคำสอนที่เกิดอยู่ในใจเรามีพระอรหันต์ที่อยู่ในใจเราพระสงฆ์นี่คือพระอรหันต์เพราะเราได้ฝึกของเราให้ได้สงบเป็นเราก็รู้ของเราเรื่อยๆไปสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นสุขทุกข์ที่ใจเราก็รู้ทันทีถ้าเราลืมตาเราไม่เห็นตัวเองถ้าเราหลับตาทิ้งเราเห็นตัวเองเพราะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นตัวเองจึงไม่ต้องจึงลืมตาบ้างหลับตาบ้างถ้าลืมตาไม่เห็นตัวเองก็ให้หลับตาเห็นตัวเองถ้าลืมตามันไปเห็นคนอื่นมันก็ลืมดูใจตัวเองเราก็เลยหลับตาดูตัวเองให้สบายสบายถ้าไม่เห็นคนอื่นมันเป็นทุกข์มันปรุงแต่งมันนึกดีใหม่ดีมันมีชั่วมีดีอยู่เรื่อยแต่พอนึกเห็นตัวเองมันไม่มีดีไม่มีชั่วมันพิจารณาเป็นกลางๆได้อันนี้เราก็ต้องพยายามถ้าจิตมันไม่อยู่ท่านบอกให้หัดนับมันนับคะแนนในใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ3หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ4หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ5ไปถึง10 10แล้วก็ตั้งต้นใหม่นับ1ใหม่ลืมตัวก็พุทโธไปเผลอตัวมากก็รู้พุทโธอ่ะถ้ามันยังไม่สงบก็เหยียดตัวหายใจให้สบายให้เย็นลงอีกใจเรานี่เหมือนบ่อน้ำ
ถ้าใจเราสงบก็มันบ่อน้ำเย็นบ่อน้ำใสนั่นแหละใครก็อยากกินใครก็อยากอาบเพราะใจมันเย็นมันใสมันสงบถ้าใจมันไม่สงบนะจิตใจวุ่นวายมันไม่มีสมาธิก็มันบ่อน้ำร้อนนั่นแหละใครจะไปกินใครจะไปอาบก็ไม่ได้ข้อมันร้อนสัตว์เข้าไปก็อยู่ไม่ได้มันร้อนใจคนเราที่ไม่สงบมันก็เหมือนบ่อน้ำร้อนเหมือนบ่อน้ำเดือดนั่นเองไม่มีความสุขหรอกเข้าใกล้ก็ร้อนลุ่มตัวบ่อเองมันก็ร้อนผู้ที่เข้าไปในบ่อมันก็ร้อนเราต้องดับร้อนด้วยพุทโธธัมโมสังโฆทำให้เป็นบ่อน้ำเย็นตนเองก็มีความสุขมีความสงบสัตว์อื่นจะมากินมาใช้ก็มีความสุขความสงบเพราะมันเป็นบ่อน้ำสะอาดบ่อน้ำเย็นคนมีศีลดีก็เหมือนบ่อน้ำสะอาดนั่นแหละน้ำกลั่นน้ำสะอาดนั่นแหละศีลดีสมาธิดีก็เหมือนบ่อน้ำหวานนะยิ่งกินยิ่งอิ่มยิ่งกินยิ่งเพลิดเพลินอาบแล้วก็ชื่นบานมีบ่อเดียวที่มีใครอยากเข้าใกล้คือบ่อน้ำที่มันไม่สะอาดนั่นเองบ่อน้ำที่มันมีโคลนตมมันสกปรกไม่มีใครลื้อใครล้างให้มันปรับปรุงให้สะอาดได้ก็ไม่มีใครอยากจะไปอาบไปกินคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็มันบ่อน้ำที่ไม่สะอาดนั่นเองใจที่ไม่มีสมาธินั่นแหละมันยังไม่สะอาดเราก็ต้องพยายามควบคุมใจของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนหรือธรรมะหาที่ใจเราทำของเราได้แต่ก็สบายใจก็ภาวนามากขึ้นขยันไม่ขี้เกียจขี้คร้านอยากจะทำบุญทั้งวันอยากจะนั่งสมาธิทั้งวันอยากจะทำแต่ความดีทั้งวันนั่นแหละสมาธิที่ใจเราก็เห็นบุญเห็นบาปเชื่อกรรมเชื่อเวรก็ไม่ทำบาปแล้วนี้ทำแต่บุญอย่างเดียวเนี่ยก็เรียกว่ามรรคองค์8คือสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นแค่เราเริ่มภาวนาเราก็มีปัญญาเห็นใจตัวเองแล้วเห็นใจเย็นใจว่างใจสว่างใจสงบใจมีพุทโธธัมโมสังโฆใจก็เห็นชอบอยู่เรื่อยแล้วก็สัมมาสังกัปโปใจก็ดำริชอบกว่านี้ดำริดีอยู่เรื่อยเลยเห็นโอไปคบกับคนไม่ดีใจเราก็เป็นทุกข์เล่าร้อนไปกินเหล้าใจก็เป็นทุกข์ไปทำผิดศีลก็เป็นทุกข์เราก็ไม่เอากินเหล้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกามพูดปดดื่มน้ำเมาไปคบคนไม่ดีเขาคุยไม่ดีเราไปคุยด้วยใจก็ร้อนเราก็ดำริออกแล้วไม่เอาดำริเข้าหาธรรมะคือทำใจให้เย็นให้ได้ดำริชอบตอนนี้ก็พูดชอบสิพอคนทำอะไรดีก็เริ่มพูดดีคิดดีนึกดีวาจาก็กล่าวดีวาจาหยาบคายก็ไม่กล่าวแล้วกล่าวมันก็เป็นโทษเป็นบาปใจมันก็คิดแต่ดีตอนนี้พอวาจาพูดดีใจก็คิดดีตอนนี้เลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงชีวิตกินก็ง่ายคันนี้สันโดษมียังไงก็กินอย่างนั้นเป็นคนไม่วุ่นวายในการเลี้ยงชีวิตมีความเพียรก็เพียรมากขึ้นความขยันภาวนาเดินยืนนั่งนอนไม่ขี้เกียจทำความดีขยันทำความเพียรละบาปบำเพ็ญบุญมากขึ้นทำการงานก็ขยันไม่ขี้เกียจขี้คร้านทำการงานคือทำใจให้สงบนี่เองสติก็ดีคนนี้พูดดีทำการงานดีเรียงชีวิตดีจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านนี่ก็จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็เกิดสติดีสติก็ควบคุมว่าเราจะคิดอะไรเราก็จะรู้ใจตัวเองอยู่เรื่อยๆสมาธิก็ตั้งมั่นมีอารมณ์ฌานเกิดขึ้นใครด่าก็ไม่โกรธใครว่าก็ไม่โกรธใจมันก็วางเฉยสิ่งใดไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นสิ่งใดไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นได้มีบุญมีกุศลขึ้นมาในใจอันนี้พอสมาธิเกิดขึ้นอันนี้เราก็รู้ได้เลยบุญบาปเป็นอย่างไรเชื่อมั่นเลยว่า
มีจริงๆพระนิพพานมีจริงทำดีได้ดีจริงๆพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระอรหันต์มีจริงๆเราจะต้องทำจริงเท่านั้นเองจึงจะพบของจริงแล้วก็ดีใจสุขใจสบายใจแต่นี่มันก็ไม่ทุกข์กังวลอะไรอดีตที่แล้วมามันก็ปล่อยวางเป็นถือว่าเป็นเรื่องเก่าๆมันผ้าคีริ้วใช้ไม่ได้มันขาดก็โยนทิ้งมันไปอย่าไปคิดเอากลับมานุ่งใหม่ใช้ใหม่มันก็เป็นคนไม่ฉลาดอนาคตมันไม่ใช่ของเรายังไม่เป็นของเราเหมือนของที่อยู่ในร้านในตลาดเนี่ยเราจะไปเอาอย่างไรเพ้อฝันอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราเอาปัจจุบันดีกว่าทำใจให้มีรัตนตรัยภาวนาอย่างนี้เราก็เกิดสุขเย็นได้ฉะนั้นเรียนธรรมะไม่ต้องไปเรียนไกลตัวเองญาติโยมแผ่นหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อยู่ที่ตัวสติตัวเดียวทำสติให้รู้ทุกลมให้ใจเข้าออกพอรู้กายรู้ใจจิตมันก็ปรากฏ เราก็รู้จักแก้วในดวงใจเราได้หรือสตินั่นแหละเป็นตัวแก้วเป็นตัวสารพัดนึกศีลก็อยู่ที่ความรู้สมาธิก็อยู่ที่ความรู้สึกปัญญาก็อยู่ที่ความรู้รู้ใจตัวเดียวฉะนั้นเราไปศึกษาสมาธิเรื่องอื่นๆก็ไม่เหมือนกับศึกษาที่ใจเราธรรมะคำสอนพุทธเจ้ารวมย่นอยู่ที่ใจตัวเดียวเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจเห็นอาการ32นี่ไม่มีอะไรเลยจะไปพูดเป็นธรรมะอย่างอื่นก็เอาไปจากใจทั้งนั้นแหละที่เขาไปคุยธรรมะอะไรๆที่เราควังรู้มั่งไม่รู้บ้างมีที่ว่าพูดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปปฏิสสมุปบาทโภคิยปักธรรมไม่มีอะไรอ่ะเรื่องใจตัวเดียวสมมุติออกไปจากใจทั้งนั้นเลยศีลก็สมมุติออกไปจากใจสมาธิก็สมมุติออกไปจากใจปัญญาก็สมมุติออกไปจากใจวิปัสสนาสมถะก็สมมุติออกไปจากใจแต่ถ้าดูใจแล้วไม่มีอะไรเลยเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเพราะคนเราเกิดมาไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่กายเราก็ต้องทิ้งสักวันหนึ่งเราได้มาเราก็ต้องคืนเข้าไปอีกจนได้เนี่ยเขาก็เอาคืนดินเข้ามาถ่วงเอาไปเป็นดินน้ำเข้ามาถ่วงเอากลับไปเป็นน้ำไปเป็นน้ำนั่นเนี่ยน้ำทั่วไปเนี่ยไฟเขาก็มาถ่วงเอาไปเป็นไฟไฟอากาศทั่วไปลมเขาก็มาถ่วงเอาไปเป็นลมเขาก็แยกธาตุออกจากเราหมดเราเลยไม่ได้อะไรเลยถ้าเราไม่มีศีลเดี๋ยวนี้เราไม่มีสมาธิเดี๋ยวนี้เราไม่มีปัญญาเดี๋ยวนี้เขาเอาไปคืนหมดเลยหญิงก็ดีชายก็ดีเขาเอากลับคืนหมดได้อะไรได้บุญกับบาปเท่านั้นเองถ้าไม่ทำดีฉะนั้นเราต้องรวมพลังของเราวันนี้แล้วก็พยายามทำใจของเราเอาดินน้ำไฟลมนี่มาประกอบเป็นบุญกุศลทำใจไม่ให้เศร้าหมองขุ่นมัวฝึกให้เกิดสมาธิของเรานั่งนานๆมันก็จะมีปวดมีเมื่อยเป็นธรรมดาเราจะไปท้อถอยนั่งทุกวันแล้วมันจะไม่ฟุ้งซ่านนานๆ นั่งทิ้งแล้วมันหงุดหงิดไม่เป็นไรเราเห็นใจตัวเองได้ใช้ได้ไอ้คนที่ไม่เห็นใจตัวเองเรียกว่าใจมันเหลวมากเหมือนก็จรวดมันวิ่งเร็วจนเรามองไม่เห็นอย่างนั้นตามไม่ทันแต่ใจคนเราที่เห็นว่ามันโกรธแล้วนะมันโลภเลยนะมันคิดอะไรอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นเรียกสติดีแหละเขาเรียกมองทันใจตัวเองใกล้รู้เห็นแล้วรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเรียกว่ามีปัญญาใจเริ่มละเอียดลงมีการมองตัวเองเข้าใจแล้วนั่นจะดับทุกข์ได้เวลามันโกรธหรือมันโลภขึ้นมามันจะดับได้ทันทีการปฏิบัติธรรมะเราต้องการเอาไว้ใช้ตัวเองนะเอาไว้ช่วยตัวเองเอาไว้แก้ใจตัวเอง
ไม่ได้ไปสอนใครเลยสอนให้เรามีความสุขสงบเหล่านี้เองก็พยายามทำไปทำจะรู้จิตรู้ใจตัวเองได้นั่นใช้ได้ก็ตั้งต้นอยู่ด้วยนักกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเด็กตั้งไข่นั่นแหละล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกจนแข็งตัวได้จนวิ่งได้เนี่ยจนเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่ได้เนี่ยก็มันก็ล้มลุกคลุกคลานมาก่อนทั้งนั้นแหละเราเป็นนักปฏิบัติมันก็ต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กๆนั่นแหละมันจะไปให้วิ่งเลยตั้งแต่ออกจากท้องมาเป็นไปไม่ได้หรอกใจเรามันมีกำลังน้อยมีศีลน้อยมีสมาธิน้อยมีปัญญาน้อยมันก็ต้องค่อยๆฝึกไปสู้ความเพียรเราไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าลงทุนทำความเพียรต้อง6ปีกว่าจะได้ยืนเป็นแข้งเป็นขาเป็นตัวเป็นตนเป็นธรรมะที่เอามาสอนโลกได้พระพุทธเจ้าต้องใช้เวลานานกว่าเพราะท่านจะมาสอนคนทั่วโลกจะมาสอนทุกหมู่สัตว์พวกเราไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวเพื่อจะสอนให้ใจของเราไม่เป็นคนหลงเป็นคนเหลวไหลไม่เป็นคนวุ่นวายอย่างเดียวสอนให้ใจของเรามีสมาธิอย่างเดียวเราพอใจแล้วให้เชื่อว่าบุญนี่มีจริงบาปนี่มีจริงสวรรค์ไม่จริงนรกไม่จริงทำใจให้เราว่างได้นิพพานได้เท่านั้นพอไอ้ที่เขาว่าตายตายนั้นไม่ตายเลยสักคนเดียวคนตายมีจำพวกเดียวคือพระอรหันต์ท่านนั้นเองเทวดาก็ไม่ตายจริงพระพรหมก็ไม่ตายจริงมนุษย์ก็ไม่ตายจริงเพราะตัวจิตมันไม่ตายกิเลสมันไม่ตายมันเกิดของมันเรื่อยเลยบุคคลที่ตายแล้วไม่มีทุกข์ที่ตายจริงๆคือพระอรหันต์ท่านนั่นเองนั่นแหละตายจริงๆตายจากกิเลสถ้าตราบใดโลภก็หลงมันไม่ตายแล้วมันทุกข์อยู่นั่นมันเกิดตลอดวันเนี่ยเกิดอย่างนี้น่ากลัวนะไอ้เกิดท้องพ่อท้องแม่ก็เรียกว่าชาติหนึ่งจึงเกิดไอ้ใจที่มันเกิดทุกข์เกิดสุขอยู่ในใจเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดวันนี่สิมันน่ากลัวเอาอดีตมาคิดบ้างเอาอนาคตมาคิดบ้างเอาเรื่องทำมาหากินเอาเรื่องปัญหาครอบครัวมาคิดเนี่ยโอ้เกิดอย่างนี้น่ากลัวยิ่งเกิดยิ่งทุกข์เกิดมากก็ทุกข์มากแต่ถ้าไม่เกิดแล้วดับจะได้ไม่เกิดจะได้เป็นสุขจริงๆโยมลองนั่งอยู่ที่นี่สักพักนะมันไม่คิดอะไรเลยนะเนี่ยมันตายจริงๆตายไปพักหนึ่งสบายมันไม่เกิดทุกข์เลยแต่ถ้าเราเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาคิดแต่มันวุ่นวายทันทีเดี๋ยวมันอยากจะออกจากห้องนี้ไปเลยแต่ถ้าใจมันว่างสงบสบายปล่อยวางความเกิดมันดับมีแต่ความดับอย่างเดียวมีแต่พุทโธอย่างเดียวมันก็สบายมันก็เป็นสุขจริงๆอันนี้การประพฤติปฏิบัติจึงเป็นอย่างนี้ให้หัดมองตัวเองให้หัดศึกษาที่ตัวเองให้ดูใจตัวเองให้เป็นให้ได้ฉะนั้นที่ว่าหลับตาภาวนานะไม่ใช่หลับดูหลับเพื่อจะให้ตื่นไอ้คนหลับไม่ตื่นนั่นคือคนไม่รู้จักตัวเองคือไม่รู้จักตัวเองไม่ได้มองตัวเองเราต้องพยายามดูความคิดของเราให้ออกอ่านความคิดก็คือภาวนานั่นเองพอพุทลมเข้าโทรบอกพอคิดอะไรแล้วก็ดึงกลับมาอ๋อนั่นเราคิดดีอันนั้นเราคิดไม่ดีเราคิดเรื่องเก่าบ้างคิดเรื่องใหม่บ้างดูอย่างนี้แล้วก็สนุกเองดูอย่างนี้แล้วก็พ้นทุกข์เองมันเห็นรู้มากๆนึงเข้ามันเข้าใจเองเนี่ยอ่านออกบอกครูก็หลังมันจับใจตัวเองได้ถ้าฝึกถึงขั้นนี้ได้นะโยมจะดีมากต้องพยายามฝึกไปที่อาตมาได้มาอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็อยากให้ญาติโยมได้ฝึกรู้จักตัวเองจะได้ไว้ควบคุมตัวเองทั้งอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ไหนก็ควบคุมใจตัวเองนั่นแหละจึงจะพบความสุขถ้าญาติโยมควบคุมใจตัวเองไม่ได้มันก็ล่องลอยอย่างนี้เอง
เป็นสัมภเวสีเป็นโอปาติกะอยู่นี่เองหาที่เกิดที่จุติไม่ได้เลยกลายเป็นคนล่องลอยหาหลักไม่ได้เพราะภาวนาไม่เป็นถ้าเป็นผีก็หาที่เกิดไม่ได้โยมจึงขอส่วนบุญก็เรื่อยไปขอให้คนโน้นช่วยทีขอให้คนนี้ช่วยทีไปวัดไหนมันก็ไม่สงบสักทีไปที่ไหนมันก็ไม่สงบเพราะเราไม่มีหลักตัวเองแต่พอเราเข้าใจละโออยู่ตรงนี้เองธรรมะอยู่ตรงใจว่างตรงใจปล่อยวางนี่เองภาวนานะเข้านะเข้ามันก็รู้เรื่องใจเรามากขึ้นรู้อย่างนี้ดีกว่าไปรู้อย่างอื่นไปรู้เรื่องคนโน้นไปรู้เรื่องคนนี้เขาดีเขาชั่วเขาได้ดีได้ไม่มีประโยชน์อะไรรู้แล้วก็เก็บไว้เป็นสัญญาความจำที่ทำให้สมองเราเสื่อมทำให้สติปัญญาเราหมดไปแต่ถ้ารู้ธรรมะรู้เท่าไหร่ยิ่งไม่เสื่อมรู้มากยิ่งฉลาดมากเขาบอกยิ่งแก่ยิ่งงามมาคนยิ่งสาวยิ่งกิเลสอะไรคนยิ่งสาวยิ่งกิเลสเขาไม่มีธรรมะเขาไม่รู้จักห้ามความโกรธไม่ได้ทำใจให้เย็นลงสงบลงแก่ศีลแก่ธรรมก็บอกว่าแก่ยิ่งแก่ยิ่งงามก็บอกคือรู้จักวางใจเป็นเองไม่บ่นไม่ว่าใครทำใจเฉยใครจะทำไงรู้ก็เหมือนไม่รู้เห็นก็เหมือนไม่เห็นทำเห็นใจตัวเองคือเห็นอย่างนั้นมันรู้ทันตัวเองใจโยมต้องหัดภาวนาศึกษาธรรมะให้เข้าใจตัวเองรู้จักจริตตัวเองสิคนเราถ้าเรียนจริตตัวเองไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยคนเรามีจริต6มีโทสะจริตมีความโกรธเป็นอารมณ์อ๋อคนโทสะจริตคือตัวเราเราก็ต้องโทสะจริตจะแก้อย่างไรมันจึงจะหายโทสะอย่างเดียวไม่พอแถมคิดจะเบียดเบียนคนอื่นในคิดอีกอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาใครทำดีเราไม่ชอบอย่างเงี้ยหรือว่าคอยมีอารมณ์โทสะอยู่เรื่อยโทสะนี่ต้องภาวนามากมากแต่ภาวนามากมากจริงมันก็โกรธมากขึ้นตรงนี้ยิ่งภาวนามากก็โกรธมากเราก็ต้องใช้ปัญญาคนนี้ใช้ปัญญาพิจารณาใจของเราเรื่อยมีสติควบคุมแล้วก็สงสารใจเราโอ้โกรธแล้วเหมือนไฟเผาในใจเรานี่เนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกนรกในใจตัวเองเราก็ไม่อยากเบียดเบียนใจเราอยากจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาลบล้างความรุ่มร้อนในใจเราให้ได้ก็พยายามสร้างความดีให้มากขึ้นขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันภาวนาขยันสวดมนต์ขยันปฏิบัติแล้วจริตอันนี้ก็หมดไปสิ้นไปนะเข้าก็ไม่มีโทสะจริตแล้วเราก็ตอนนี้เป็นพุทธจริตปัญญาก็เกิดขึ้นรู้เห็นความดีถูกต้องของเราแก้จริตตัวเองได้ด้วยการภาวนาเจริญเมตตาสงสารตัวเองตอนนี้โลภะจริตถ้าเกิดขึ้นคนมีความโลภอยู่เรื่อยมักใหญ่ไฟสูงอยากได้โน่นอยากได้นี่เพ้อฝันอยู่เรื่อยเห็นอะไรของอะไรสวยๆงามๆก็อยากจะได้ไอ้เสื้อผ้านุ่งอยู่อย่างนี้แล้วยังใหม่ๆอยากจะได้อีกแล้วอยากจะได้สีนั้นอยากจะนี่มันเกิดความโลภไม่สิ้นสุดเอาแก้ใจตัวเองหัดให้คนอื่นซะบ้างไอ้ของสวยๆไม่เอาให้คนอื่นไปเอาแต่ของไม่สวยไม่งามพยายามปลดเปลื้องทำให้ทานมากเยอะๆใจเราจะได้ไม่โลภอยากได้เอาไปทำทานนั่นแหละของเราอยากได้เอาไปทำทานเป็นของเราพยายามไม่จะนีพยายามไม่โลภแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเรานี่เกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องตายมันเอาอะไรไปไม่ได้พอเราภาวนาไปนักเข้านักเข้าความโลภมันก็ดับจริตนี้ก็หมดไปจากเราก็สบายใจคราวนี้เห็นอะไรมันก็วางเฉยไม่โลภแล้วแก้จริตตัวเองโดยโลภจริตมีจริตโมหะจริต
ราคะจริตราคะจริตนี่มีมากไม่ว่าหญิงว่าชายมีราคะจริตเยอะเลยเห็นอะไรก็อยากชอบของสวยของงามชอบประดับประดาชอบของประณีตก็ทำให้เราติดน่ะอะไรนั้นก็ได้มันก็ติดมาเลยคนนี้มันก็ปล่อยวางไม่เป็นเขาเรียกว่าราคะจริตเราก็ต้องหัดพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่กินอาหารก็พิจารณาเรื่อยเลยคำกลืนเราเรื่อยไปถึงกระเพาะก็พิจารณาอาหารเก่าอาหารใหม่ปนกันอุจจาระปัสสาวะพิจารณาภายในร่างกายของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยตัดราคะได้เห็นอะไรก็ไม่เอาละมันก็ไม่มีอะไรดีกินไปแล้วก็มีเท่านี้เองใช้ไปแล้วก็มีเท่านี้เริ่มนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายได้มากก็ปรงตกราคะจริตก็เบาเหมือนกับเราจะไปหลงรักใครสักคนเรานึกว่าไอ้ตอนเป็นเราก็เอาเนาะถ้าเกิดเขาตายมาหน่อยก็เราเอาไหมก็ไม่เอาอีกแล้วคนนี้ให้คนตายไม่เอาให้คนเป็นเอาราคะมันไม่ชอบคนตายไม่ชอบของสวยงามแต่เราต้องเอาผีมาหลอกแล้วก็กลัวแล้วคนนี้ราคานี่กลัวผีแล้วก็พยายามทำอย่างนั้นนะเข้าก็หายใจมันก็เลยสงบคนนี้ก็วางเฉยได้ไม่ค่อยวุ่นวายอะไรแต่โมหะจริตนี่เป็นจริตที่แก้ยากที่สุดกับวิตกจริตคนวิตกจริตนี่คิดมากเขาเรียกว่าคนอภัพคนวิตกจริตนี่คนอภัพหมายถึงว่าทิ้งเขานะไม่ว่าอะไรเลยเราคิดไปเองเท่านั้นเองคิดจะเป็นวิตกกังวลเขาเรียกกลายเป็นโรคประสาทเขาเรียกวิตกจริตคนเป็นโรคประสาทโดยมากคนเป็นโรควิตกจริตคิดเกินขอบเขตเป็นคนช่างคิดไม่พูดแต่คิดเก่งไอ้คนพูดเก่งจริงๆไม่คิดเก่งหรอกคนเก็บเงียบๆแต่คิดอยู่นั่นเองยิ่งเงียบเท่าไหร่ยิ่งคิดมากเท่านั้นแต่ไม่ใช่เงียบภาวนานะเงียบภาวนาไม่เป็นไอ้พวกนั้นปากไม่พูดแต่ใจคิดใจพูดแต่พวกภาวนานี่เขาเงียบทางใจด้วยวิตกจริตนี่ต้องแก้มากวิตกกังวลคิดโน่นคิดนี่ไม่มีเหตุผลเขาเรียกว่าเหมือนกับคนที่มีสามีแล้วสามีต้องตายหรือต้องทอดทิ้งลูกนั้นยังเล็กๆอยู่สมมติสามีทิ้งก็แล้วกันถ้าสามีตายนี่ไม่ค่อยเท่าไรสามีทิ้งแล้วลูกนั้นก็เลี้ยงลูกมาเล็กๆแล้วแม่ก็ใส่อารมณ์ให้ลูกพ่อมึงอย่างนั้นพ่อมึงเลวอย่างนี้พ่อทิ้งแม่อย่างนั้นพ่อทิ้งแม่อย่างนี้ผู้ชายอย่างนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วก็เกลียดผู้ชายแล้วก็ด่าเอาความไม่ดีของพ่อนั้นน่ะให้ลูกได้ยินลูกมันก็จำทุกวันว่ามันก็เกิดมาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อมันก็คิดสร้างสมอารมณ์พ่อจะเป็นยังไงจะละก็แม่ก็พยายามพูดแต่สิ่งไม่ดีระบายอารมณ์ใส่ลูกผลที่สุดลูกคนนั้นกลายเป็นวิตกจริตคิดจึงกลายเป็นเด็กอภัพนะเขาต้องเด็กปัญญาอ่อนไปเลยก็มีกลายเป็นเด็กมีปัญหาแม่ก็ไม่รู้จะระบายอะไรให้ใครก็ต้องระบายใส่ลูกพอลูกโตแล้วจึงได้รู้ว่าลูกเราสอนลูกไม่เป็นความรักลูกก็ไม่จะระบายอย่างไรอันนี้เรียกว่าคนไม่มีธรรมะดับตัวเอง แต่สำหรับพ่อแม่ที่แม่ที่เข้าหาธรรมะนะจะแก้ตกพอสามีเป็นงั้นเขาเข้าหาธรรมะเขาจะแก้ลูกแก้ตัวเองตกลูกจะไม่อภัพอย่างนั้นแต่ส่วนมากที่อาตมาสังเกตดูมันเป็นอย่างนั้นสังคมทุกวันนี้ถ้าครอบครัวใดเกิดอย่างนี้ขึ้นมามันจะเกิดความไม่พร้อมขึ้นมาทันทีนี่ยกให้ความว่าจริตเป็นอย่างนั้นพวกวิตกจริตจะเกิดอารมณ์อย่างนี้กับลูกทายทอดถึงลูกเลยแต่ถ้าใครมีวิตกจริตไม่ถือไม่มีพ่อแม่งั้นมันก็มีเพราะว่ามันเป็นกุศลที่ตนเองสร้างไว้หรือว่ากรรมตัวเองสร้างมากายมาเกิดเป็นคนวิตกจริต
เราคงต้องแก้ด้วยธรรมะพยายามเจริญสติให้มากเลยเดินภาวนานั่งภาวนาแล้วก็พิจารณาหาเหตุหาผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็จะเปลี่ยนจริตตัวเองได้เลยคนที่คิดมากๆนอนไม่หลับนะพวกวิตกจริตทั้งนั้นแหละต้องอาศัยกรรมฐานนายโยมเห็นมาแล้วกรรมฐานได้ช่วยได้จริงๆถ้าโมหะจริตนี้ยิ่งร้ายหนักเลยแล้วพอแก่ตัวก็หลงโยมพวกโมหะจริตกินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้เอาของวางไว้ที่ไหนได้ลืมหน้าหลงหลังพะวงกลายเป็นคนไม่ได้อะไรภาวนาก็คอยจะหลับอย่างเดียวไปไหนก็ลืมก็หลงเรื่อยอายุพอไป 6-70 แล้วแย่เลยคันนี้ชักหลงแล้วสิอันนี้เลยบุญกุศลที่ทำไว้ก็เอาไปไม่ได้เลยได้แต่ความจำที่ไม่ดีไปเขาเรียกกลับไปเป็นเหมือนกับสัตวะเขาเรียกว่าเปรียบง่ายบอกว่าใจมันหลงเหมือนกับพวกสัตว์เลยไม่ต่างอะไรเลยพวกนี้จึงเป็นโมหะจริตต้องเจริญสติปัฏฐาน4ต้องไปอยู่วัดต้องไปฝึกกับผู้คอยอบรมให้เราได้สติมากๆแล้วก็กลับมาทำใจให้ได้อันนี้เรื่องจริตของเราต้องแก้นะใครมีอะไรแก้นั้นนะโยมนะถ้าไม่แก้แล้วมันสร้างใหญ่เลยโยมเหมือนกับเรารู้ว่าปัญหามันเกิดกับลูกเราเพราะตัวเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยแม่เป็นผู้แก้เลยไม่ใส่อารมณ์ให้ลูกลูกมันรับไม่ไหวนะเด็กๆตอนนี้เราก็ต้องแก้ตัวเองปุ๊บอ๋อจริตของเราโทสะจริตนี่เราหาทางแก้ตัวเองได้เหมือนหมอที่รู้จักไข้แล้วแสดงว่ารู้แล้วว่าไข้นี้โรคนี้เกิดกับคนไข้เราจะต้องเอายาอะไรรักษาเพราะเรารู้สมุฏฐานของโรคแล้วเหมือนคนเราเป็นหมอตัวเองก็รู้ว่าอ๋อใจของเรามีจริตอะไรหาทางแก้ได้เราโทสะจริตเลยโอ้เห็นตัวทุกวันเลยคันนี้เราก็แก้ได้ทันทีเลยปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติไม่เข้าใจตัวเองนะต้องเข้าใจตัวเองว่าเรามีอะไรอยู่ในตัวเราเราก็แก้อย่างนั้นแก้อย่างเดียวพอต้องจริตถึงว่าพระที่ปฏิบัติถูกต้องตามจริตตัวเองจึงบรรลุธรรมเร็วหรือว่าคนที่ทำกรรมฐานตรงกับจริตตัวเองจึงบรรลุธรรมเร็วถ้าให้กรรมฐานไม่ถูกกับจริตตัวเองไม่บรรลุธรรมเช่นพระสารีบุตรให้กับพระองค์หนึ่งพระองค์นั้นให้แล้วองค์นั้นบอกอยากสึกเลยทำกรรมฐานพระสารีบุตรอยากจะสึกทันทีสงสัยในรัตนตรัยหมดเลยไม่เชื่อเลยพอไปหาพุทธเจ้านะพุทธเจ้าบอกเอ้าเธอไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเธอบวชเพื่อใครบอกบวชเพื่อพระพุทธเจ้าบวชเพื่อไปนิพพานอย่างนั้นเธอไม่ต้องคิดอะไรได้ไหมไม่ต้องถือศีลไม่ต้องถือธรรมศีลก็ไม่ต้องถือธรรมก็ไม่ต้องถือคิดอะไรเธอก็ไม่ต้องคิดได้มาทำใจเฉยๆได้บอกได้อย่างง่ายดีไปบอกภาษาริบุตรให้ถือศีลต้อง227โอ้กลุ้มเลยเหมือนย้ายพิจารณาอสุภะเข้ามาฐานในตนเองก็ไม่ชอบโอ้พระพุทธเจ้าไม่ให้ถืออะไรเลยสบายเลยปล่อยใจว่างว่างว่างเลยนิพพานเลยเลยบรรลุได้เลยถูกจริตตัวเองโยมกงก็จริตตัวเองคือตนเองเป็นพุทธจริตตนเองเป็นคนฉลาดนะเป็นคนมีปัญญานะเคยเป็นลูกช่างทองมาแต่ชาติแต่ปางก่อนเคยเป็นผู้ดีมาชาติก่อนเคยทำแต่ความดีใครเอามาให้สิ่งไม่ดีไม่ชอบเลยอารมณ์เสียหมดแต่พระพุทธเจ้าจะรู้ว่าโอ้คนดีฉลาดก็ต้องให้อารมณ์ดีๆให้ใจว่างๆแต่ว่าแต่คนฉลาดสมัยพระพุทธเจ้าเขาสร้างไว้สมบูรณ์นะโยมนะเขาไม่เอาอะไรแล้วนะเขามาบวชไม่ได้ห่วงไม่ห่วงบ้านห่วงเรือนมาบวชแล้วตัดใจเยอะแล้วก็จึงได้บรรลุได้เร็วไม่ใช่มาบวชอย่างเดี๋ยวนี้มันเขาบวชเพื่อสร้างบารมีสมัยนี้สมัยก่อนเขาบวชเพื่อบารมีเต็มอย่างพวกเราก็มาปฏิบัติเพื่อสร้างบารมีให้บารมีเต็มแต่สมัยพุทธเจ้าไม่ได้สร้างบารมีเขาเต็มพอเขามาปฏิบัติอะไรเขาก็ได้
สมบูรณ์ไปเลยเหมือนกับลูกคนรวยนะโยมเขาทำงานก็ไม่ได้เอาอะไรเงินเดือนเขาไม่หวังอะไรเพราะมันมีอยู่แล้วคือมันเต็มอยู่แล้วทำไปไม่ให้มันไม่ให้เป็นคนตกงานเท่านั้นเองเพื่อมันแก้เหงาแก้สิ่งไปเท่านั้นเองมันมีกินมีใช้พอเหมือนคนมีบารมีเต็มนั่นแหละอันนี้เรื่องปฏิบัติเราก็ต้องพยายามนะดูใจของเราอย่าไปคิดว่าคนอื่นดีกว่าเราหรือว่าเราสู้ใครไม่ได้มันสู้ได้ทุกคนเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกคนเรามีกายใจมีเท่ากันสุขทุกข์เท่ากันโยมเวลาเสียใจก็ร้องไห้มีน้ำตาเหมือนกันเวลาดีใจก็ยิ้มก็เบิกบานเหมือนกันไม่มีอะไรจะมามากมาน้อยกับกันหรอกทำไปเถอะไม่ต้องท้อถอยความดีถ้าปฏิบัติธรรมนี่ช่วยได้ช่วยแก้ใจตัวเองถึงว่านี่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณธรรมมีประโยชน์เยอะเลยเพียงเราแค่ยึดหลักเดียวเราก็ช่วยแก้ทุกข์ของเราได้มากเลยนะในชีวิตนี้ชาตินี้ถ้าเราไม่ทิ้งคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่มีทุกข์เลยในชีวิตนี้แต่ทิ้งเมื่อไรเสียหายเมื่อนั้นถ้าไม่ทิ้งแล้วเราก็มีความเจริญตลอดไปวันนี้ก็บรรยายมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติโยมผู้ใกล้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จงมีที่พึ่งของตัวเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติธรรมของเราไปมรรคผลก็จะเกิดกับตัวเราอย่างน้อยเราก็ได้สร้างสมอบรมบารมีของเราให้พอกพูนมากขึ้นจะได้ไม่เสื่อมคลายขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนนี้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมจงมีความเจริญในธรรมวินัยคำสอนพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ในดวงใจให้มีความเจริญในหน้าที่และการงานปรารถนาสิ่งใดก็จงได้ดังที่สมความปรารถนาธรรมเทศนาก็สมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้